นายธนวัฒน์พลวิชัยโฆษกคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลก็บอกนะคะว่าในช่วงของเทศกาลสงกรานต์หลายปีที่ผ่านมาเนี่ยบรรยากาศการซื้อขายลอตเตอรี่ค่ะค่อนข้างที่จะซบเซายอดจองสลากก็หายไปประมาณ10ล้านใบคือคนขายเนี่ยไม่ค่อยมีค่ะคนซื้อก็ไม่มากด้วยแต่ว่าสงกรานต์ปีนี้ค่ะสลากงวดวันที่16เมษายนผู้ค้าเนี่ยเขาบอกว่าจองกันเต็มเพดานแล้ว80ล้านฉบับด้วยกันอาจารย์บอกว่าสาเหตุก็มาจากภาวะเศรษฐกิจในประเทศค่ะที่ต้องบอกว่าขยายตัวดีขึ้นนั่นเองแม้ว่าสินค้าเกษตรจะยังตกต่ำนะคะแต่ว่าคนระดับกลางก็มองว่าเศรษฐกิจเนี่ยมีการฟื้นตัวดีขึ้นต่อเนื่องทำให้บรรยากาศการท่องเที่ยวเนี่ยก็คึกคักค่ะโดยเฉพาะตามโบราณสถานต่างๆก็ส่งผลให้ประชาชนเนี่ยเสี่ยงโชคกันมากยิ่งขึ้นค่ะส่วนเรื่องที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะทำการรวมชุดนะครับเพื่อแก้ไขปัญหาการขายเกินราคาซึ่งทางสมาคมคนพิการผู้ค้าสลากประเทศไทยก็เสนอนะครับว่าเมื่อมีการรวมชุดแล้วเนี่ยโควต้าของผู้ค้าเดิมเนี่ยควรได้เพิ่มขึ้นเป็น15เล่มอาจารย์ธนวัฒน์ก็มองว่าอาจจะเกิดขึ้นได้ยากนะครับเพราะว่าต้องพิมพ์สลากเพิ่มขึ้นเป็น240ล้านใบซึ่งก็จะทำให้เกิดปริมาณสลากเนี่ยล้นตลาดในอนาคตอย่างไรก็ตามนะครับพร้อมรับฟังความคิดเห็นทุกความคิดเห็นและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องแล้วก็จะนำข้อเสนอแนะต่างๆเนี่ยมาประมวลกลั่นกรองให้ตรงกับความต้องการของทุกภาคส่วนให้ได้มากที่สุดนะครับ